คำแนะนำการเล่นซับในแพทใหม่จาก FAVP Talon Defox N ครับผมน่าเล่นครับแพทใหม่ก็มีไอเทมซับใหม่ๆเข้ามาให้แบบศึกษาเพิ่มเติมเยอะขึ้นแล้วก็แบบมีลูกเล่นใหม่ๆให้ลองเยอะขึ้นลองค้นหาไทป์ของตัวเองดูครับเล่นยากขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าของซับใหม่มันทำให้ซับพอร์ตกลายเป็นซับมากขึ้นเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าสเตตของไอเทมซับอะมันเป็นแนวแบบให้เพื่อนมากกว่าเดิมจากปกติคือส่วนใหญ่จะให้ตัวเองมากกว่าแล้วก็ใช้สกิลการกดไอเทมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนแต่อันนี้แค่ออร่าก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนในระดับหนึ่งแล้วครับอาจจะถึกน้อยลงแต่เพื่อนรอบตัวเราอาจจะเก่งมากขึ้นท็อปเลยก็น่าจะเป็นตีมี่ครับผมที่แบบโหดมากไหนจะได้เรื่องบูตตังแล้วแบบของซัพพอร์ตใหม่มันแบบมีเกาะเยอะขึ้นแล้วก็ลดคูดาวตีไวขึ้นก็คือมันเสริมให้แบบทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่สามารถแทงได้ด้วยครบเครื่องครับผมโกงเลยก็น่าจะเป็นไอตัวที่มันลิงก์กันแล้วเพิ่มเลือดครับผมถ้าเกิดใครมีชิ้นนี้แล้วแบบรีเซ็ตไฟได้ทำให้สามารถกลับเข้าสู่ไฟได้ไวกว่าอีกฝั่งทำให้ยืดโซนได้ครับผมก็ถ้าเป็นอาญาที่แบบไม่ต้องรับดาเมจก็อาจจะน่าเล่นขึ้นครับผมแต่ถ้าเป็นพวกอลิฟหรือแบบตัวบางๆที่เน้นทำดาเมจอะไรพวกนี้ก็น่าจะเล่นยากครับผมหินล้างก็ให้4แล้วกันเพราะว่าเขาตัดคิวผมออกหินวิ่งไวคูลดาวน์มันนานมากเอาไปใช้จริงได้ยากครับผมเอาไป1แต้มพอหินฮิวอันนี้ชอบมากครับเอาไป5แต้มเลยเพราะว่าคิวโคตรเยอะหินเปิดตาผมให้เป็นไม่3ก็4แต้มแล้วกันเผื่อแบบเลดเกมมันจะมีประโยชน์มากครับผมหินเกาะให้กลางๆอยู่ที่3แล้วกันครับผมเพราะว่าใช้ในบางสถานการณ์ไม่คิดว่ามันจะมีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตบางตัวที่มันมีสกิลกระโดดก็คือมันน่าจะกระโดดข้ามอยู่แล้วแต่ตัวไหนที่มันไม่ข้ามก็น่าจะไม่ข้ามเหมือนเดิมก็แพทใหม่นี้นะครับถือว่ามีลูกเล่นใหม่สำหรับตำแหน่งซัพพอร์ตเยอะมากครับผมก็อย่าลืมเข้าเกมไปศึกษากันเพิ่มเติมด้วยนะครับลองได้แล้ววันนี้เข้าเกมเลย